ตอนนี้กักตัวอยู่อยากกินข้าวต้มมัดแต่ไม่มีใบตองสวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำข้าวต้มมัดในถ้วยฟรอยไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยใช้ถั่วดำ50กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงอันนี้มันจะดูเยอะกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะว่าป้าทำเผื่อไว้สำหรับทำอย่างอื่นด้วยล้างถั่วสัก 2-3 รอบเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใส่น้ำให้ท่วมถั่วแช่ทิ้งไว้4ชั่วโมงหรือจะแช่ข้ามคืนก็ได้ตัวถั่วป้าใช้ตัวนี้นะจ๊ะ4ชั่วโมงผ่านไปเทน้ำแช่ถั่วทิ้งล้างถั่วอีกสัก 1-2 รอบนำถั่วที่ล้างแล้วเทใส่กระทะหรือหม้อเทน้ำใส่ให้ท่วมต้มไฟกลาง30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มในระหว่างที่ต้มถ้าน้ำแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้คนถั่วเป็นระยะตอนต้มถ้ามีฝาหม้อหรือฝากระทะปิดไว้ในระหว่างที่ต้มด้วยก็ได้วิธีเช็คว่าถั่วสุกนิ่มหรือยังก็ลองตักขึ้นมาแล้วบี้ดูหรือจะลองชิมดูก็ได้ถ้านิ่มแล้วก็พอแต่ถ้ายังไม่นิ่มก็ต้มต่อไปนะคะเมื่อถั่วนิ่มดีแล้วเทน้ำทิ้งสะบัดให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนถัดมานำข้าวเหนียวมา250กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงล้างข้าวเหนียว 2-3 รอบเทใส่กระชอนพักไว้ก่อนนำกระทิมา250 ml เทใส่กระทะวันนี้ป้าใช้กระทิกล่องนะคะน้ำ60 ml เกลือ1ช้อนชาครึ่งใบเตย 3-4 ใบล้างให้สะอาดก่อนใช้ด้วยนะตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนจนกระทั่งเดือดเทข้าวเหนียวใส่ลงไปใช้ไฟอ่อนผัดเป็นเวลา 15-20 นาทีคนให้ดีนะระวังไหม้แต่อย่าคนแรงเดี๋ยวเมล็ดข้าวหักพยายามคนไปในทิศทางเดียวกันนะผัดไปน้ำจะแห้งลงเรื่อยๆเมื่อมันแห้งประมาณนี้ป้าจะใช้วิธีแผ่ข้าวเหนียวออกแล้วก็พลิกแบบนี้ค่ะเพื่อให้ข้าวได้รับความร้อนทั่วถึงและสม่ำเสมอกันพยายามอย่าออกแรงกดเยอะนักนะเดี๋ยวเมล็ดข้าวจะหักลองเอาเมล็ดข้าวมาชิมดูนะคะตัวเมล็ดข้าวจะอธิบายยังไงดีเนาะมันจะไม่กรุบเหมือนกับข้าวดิบอะค่ะมันจะมีบางส่วนที่เอ๊ะเหมือนจะสุกแล้วนิดนึงไม่สุก 100% นะคะเดี๋ยวเขาจะไปสุกเต็มที่ตอนที่1ในขั้นนี้ถ้าเกิดว่าใช้เวลาในการผัดน้อยเกินไปข้าวสุกไม่ได้ระดับระวังตอนเอาไปนึ่งแล้วมันจะไม่สุกนะเมื่อผัดข้าวได้ที่แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป85กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะใช้ไฟอ่อนผัดอีก5นาทีในระหว่างนี้ดูด้วยนะคะเอาให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดนะผัดไปตัวข้าวเหนียวเขาจะดูแห้งๆแบบนี้จ้าเทใส่ชามพักทิ้งไว้สักครู่ให้อุ่นจะได้หยิบใบเตยออกได้ในระหว่างนี้เอาน้ำใส่ซึ้งต้มเตรียมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องต้มจนกระทั่งน้ำในซึ้งเดือดพล่านนะใส่น้ำในซึ้งให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนึ่งตั้ง1ชั่วโมงน่ะเมื่อข้าวเหนียวเริ่มอุ่นหยิบเอาใบเตยออกนะเทถั่วดำต้มลงไปคนเบาๆให้เข้ากันใส่ถั่วดำโรยทีหลังได้ไหมป้าไม่อยากใส่มาคลุกกับข้าวเหนียวแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าป้าว่าทำแบบนี้มันดีกว่ามาโรยถั่วดำทีหลังผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปมีให้ดูค่ะเมื่อถั่วดำกระจายตัวเข้ากันดีกับข้าวเหนียวแล้วมาดูถ้วยที่ใช้กันนะคะวันนี้ป้าใช้ถ้วยแบบนี้ค่ะเป็นถ้วยฟรอยเบอร์3403Pใช้ไซส์อื่นก็ได้แต่ว่าไปปรับระยะเวลาที่ใช้นึ่งกันเอาเองนะต
ัวนี้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขาย Shopee Lazada ก็มีขายค่ะถ้าใช้ถ้วยไซส์นี้จะได้ขนมออกมาทั้งหมด7ชิ้นแต่ถ้ากล้วยมีขนาดเล็กก็อาจจะได้แค่6ชิ้นนะนำถ้วยฟรอยเรียงไว้ในซึ้งเลยสำหรับตัวกล้วยป้าจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกถ้าชอบกล้วยหนึบๆใช้ห่ามกว่านี้นิดนึงก็ได้แต่ว่ากล้วยยิ่งสุกหลังจากนึ่งแล้วจะยิ่งหวานนะเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาหนึบหรือเอาหวานปอกเปลือกออก1ลูกป้าจะตัดแบ่งเป็น4ชิ้นตักตัวข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถ้วยฟรอยรองไว้ด้านล่างนิดนึงก่อนแบบนี้นะวางกล้วยลงไปตักข้าวเหนียวอีก1ส่วนโปะด้านบนขนม1ถ้วยจะใช้ข้าวเหนียวผสมถั่วดำอยู่ที่ประมาณ 80-90 กรัมได้ใครอยากทราบน้ำหนักเป๊ะๆนะคะนำตัวข้าวเหนียวผสมถั่วดำที่ได้เนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วหารด้วย7เลยค่ะตอนเอาข้าวเหนียวใส่ถ้วยฟรอยใช้มือหยิบข้าวเหนียวมาแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเอามือจุ่มในน้ำสะอาดก่อนจับข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะหนึบหนับเนอะหนาติดมือวางข้าวเหนียวด้านบนลงไปแล้วเกลี่ยๆให้ทั่วถ้วยฟรอยแต่อย่ากดจนแน่นนะฝานกล้วยเป็นชิ้นบางๆวางตกแต่งด้านบนไม่วางก็ได้นะเสน่ห์ของข้าวต้มมัดคือกลิ่นหอมของใบตองที่ใช้ห่อแต่เนื่องจากวันนี้ป้าไม่สามารถออกไปหาใบตองได้ดังนั้นป้าจะตัดใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆแล้ววางลงไปด้านบนเพื่อช่วยเพิ่มความหอมให้กับขนมนี่ป้ามีใบเตยเหลืออยู่นิดหน่อยก็จะวางลงไปในซึ้งนึ่งพร้อมกันไปเลยนะคะจะได้หอมๆปิดฝาซึ้งเมื่อน้ำในซึ้งเดือดจัดแบบนี้นึ่งขนมบนน้ำเดือดจัดด้วยไฟกลางเป็นเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วกินได้หลังนึ่งแล้วป้าพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วปิดฝาทดลองวางไว้นอกตู้เย็น1คืนยังไม่เสียนะคะแต่นานกว่านี้ไม่ได้ทดลองเด้อป้าคะหนูไม่อยากคลุกถั่วดำลงไปในข้าวเหนียวใส่แยกได้ไหมมาดูกันค่ะใส่ข้าวเหนียวโรยถั่วดำวางกล้วยวางข้าวเหนียวโรยถั่วดำเมื่อลองนึ่งดูทุกอย่างดูโอเคนะคะจะทำแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าถั่วดำบางเม็ดอะค่ะมันจะเหมือนกับมีการแตกตัวออกมาดูไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองเดี๋ยวถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรถั่วดำ5บาทกะทิ23บาทน้ำ50สตางค์เกลือ1บาท50สตางค์ใบเตย3บาทข้าวเหนียวนี่ตีไปว่า15บาทนะคะน้ำตาลทราย2บาท13สตางค์กล้วยน้ำว้า10บาทถ้วยฟรอยเขาจะขายเป็นแพ็คนะแพ็คหนึ่งเนี่ยมี10ชุดมีทั้งตัวฟรอยแล้วก็มีฝาให้ด้วยป้าซื้อมาแพ็คหนึ่ง25บาทก็ตกชุดละ2บาท50เนาะใช้ไป7ชุดก็17บาท50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร77บาท63สตางค์1สูตรทำขนมได้ทั้งหมด7ถ้วยถ้าเกิดว่าใช้ถ้วยไซส์เดียวกับป้านะคะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ถ้วยจะอยู่ที่11บาทกับ9สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆอันนี้มันจะเปลืองที่ค่าแก๊สเพราะว่านึ่งนานแล้วถ้าจะขายขายกี่บาทดีป้าถ้าเป็นป้าป้าก็คงจะขายที่ถ้วยละ25บาทมั้งคะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยค่ะป้าคะหนูอยากทำเยอะกว่านี้6ถ้วย7ถ้วยไม่พอกินนะคะต้องทำยังไงสมมุติว่า1สูตรทำได้7ถ้วยอยากจะทำสัก35ถ้วยก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย5นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบสำหรับ35ถ้วยจะว่าไปรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะคะเนี่ยยังไงลองเอาไปทำตามกันดูนะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า